สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้มีสาระกับคนมักเศร้าสาวขาลอยเด้อค่ะนะคะยางที่มีคุณภาพนะคะก่อนยางที่มีคุณภาพก็คือต้องหน้าเรียบนะคะก้นตึงกลมดิ๊กนะคะซึ่งยางเวลาไปขายนะคะยางที่เป็นลักษณะนี้นะคะเถาแก่ร้านยางมันจะให้บวกให้ด้วยอีกประมาณ50ตังค์นะคะซึ่งยางคนมักเศร้าสนุกนะคะคนมักเศร้าก็เป็นจะสนิทกันนะคะวิธีเฮ็ดมันเป็นหนาเรียบนะคะก็คือนะหยอดน้ำกรดนะคะอยู่ในสวนนี่เขาใช้น้ำกรดชีวภาพนะคะจะมีกินสมๆในจักหน่อยนะคะทำมาเซลกระสีจืดออกมานะคะแล้วก็เอากวนยางที่เขามีอยู่แล้วนะคะอันนี้มีที่3นะคะกดลงไปนะคะค่อยๆกดอันนี้คนอื่นเขาเจ็บไม่ไหวนะคะคนมักเศร้าอย่าให้มันงามๆก็จะค่อยๆกดนะคะอุ้ยเงี้ยเอียง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 มันเอียงนะคะกสิกรให้มันหนาเรียบเรียบหนาเรียบเรียบคือต้องให้มันพยายามตัวนี้มันเอียงนะคะก็เลยบอกนี่กันสินะคะหนากสิเรียบเลยนะคะแล้วก็ก้นจะเต็มนะคะมาอีกคนลงหนาเขาจะสิเนียนเลยนะคะหนาเรียบเนียนก้นก็จะตึงไปนะคะอันนี้เช่นกันตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เรียมเนียมเนี่ยนะคะที่สำคัญคือพวกสิ่งแปดปอมนะคะก็เอาออกให้เบิดนะคะอันนี้ก้นจะตึงแล้วค่ะเป็นลักษณะสีนะคะร้านยางมันจะบวกให้เพิ่มให้อีกเลยนะคะต้องใส่ลายกวนไว้นะให้หงส์ซึ่งเนื้อนะคะแล้วก็ก็หยิบก้อนยางมาใส่ปึ๊บกดลงไปเดี๋ยวข้างกดมันจะตึงข้างกดลงนะคะกดมันจะตึงเลยนะคะนี่คนมักเศร้ากับแม่ซาเนี่ยนะคะมีคนมาเห็ดซาปึ๊บเอียงอันความจริงมันเห็ดขนาดนี้แล้วนะคะเวลากรีดอีหลีนะคะอันนี้เห็ดซาทีซื้อนะคะเป็นไรอีกข้างหนึ่งนะคะเป็นนักซาสาคาราเราต้องเบิ่งนะคะฝีมือกีดค่ะมาดีไปกวนสินจะน้ำเนี่ยนะคะเห็นไหมต่อไปเพราะมันแหลมมันจะน้ำเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะจะได้ราคานะคะเราแก้เป็นหมักนะคะหน้าเรียบก้นตึงนะคะค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะจังคนมักซ่าสาวคาร์ลนานๆที่มีสาระสวัสดีค่ะหากคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ